ด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งอิ่มนะครับเดี๋ยวทางบริษัทน้อยใจนะครับเพราะวันนี้ทางผู้แทนสายผมดูแลทุกท่านเต็มที่นะครับพี่ลิงออกปากกาผมวันนี้เราปิดร้านอาหารเลยครับป้อนมีร้านเดียวก็ขออนุญาตบรรยายสั้นๆนิดหนึ่งไม่เกิน5นาทีนะครับก็คือจากชิ้นงานที่เราเห็นในโรงงานนี่แหละครับก็จะถูกนำไปประกอบติดตั้งในภาคสนามนะครับชิ้นงานที่เรียกว่าเซกเมนต์เนี่ยก็จะมีอยู่เอาไปใช้ประโยชน์ก็เช่นเป็นสะพานสำหรับรถยนต์วิ่งนะครับหรือเป็นทางสำหรับรถไฟวิ่งก็มีแค่2อย่าง2อย่างนี้มันแตกต่างยังไงถ้าเป็นชิ้นงานสำหรับรถไฟเนี่ยรถไฟทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือไม่สูงหรือรางคู่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นรถไฟเนี่ยชิ้นงานเซกเมนต์เนี่ยจะถูกวางอยู่ในระนาบล่ำล่าตลอดเวลาจะไม่มีการยกซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเข้าโค้งนะครับจะไปยกที่ลายเดียวแต่เวลาขึ้นลงก็มีการเหินขึ้นก็คือเหินตามโปรไฟล์เนี่ยหรือว่าเคิร์ฟอย่างนี้ในแต่เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชิ้นงานนี้ล่าไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยกที่ลายยกที่แสดงแผลแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเซกเมนต์เนี่ยไปใช้สำหรับงานถนนนะครับเวลาขึ้นเนินลงเนินเนี่ยเหมือนกันแต่เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเซกเมนต์ที่มีการเอียงเอียงซ้ายเอียงขวานี้ในการเอียงเนี่ยมันก็เพิ่มจุดที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าเซกเมนต์เนี่ยมันมีความหนาข้างบนถึงตรงตูดมันเนี่ยมันหนาประมาณ2เมตร50ถึง3เมตรเวลามันเอียงคอสฟอร์เข้าโค้ง 2.5% เนี่ยถ้าไลน์เมนต์กำหนดอยู่ข้างบนกลางเซกเมนต์เวลาเอียงเนี่ยตูดมันจะชิดไปประมาณ 4-5 เซนเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือว่าเวลาเราไปตอกเสาเข็มออกแบบเสาเข็มเสาเนี่ยจะต้องเลื่อนตามเซกเมนต์ไม่งั้นหัวเสาจะเกิดการเยื้องสูงตรงนี้เป็นเทคนิคนะครับแล้วเกิดการผิดพลาดไปแล้วหลายโครงการนะครับเวลาเซกเมนต์งานถนนเนี่ยชิ้นงานเนี่ยพอมันเอียงปุ๊บเนี่ยเซนเตอร์อยู่ที่เดิมแต่ตูดมันก็จะเบี้ยวไปตามที่เอียงพอตูดมันเบี้ยวเนี่ยเสาต้องขยับซ้ายขยับขวาพอเสาขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยพิกัดโคยเนี่ยเช็ดเข็มต้องเปลี่ยนตาทันทีถ้าไม่เปลี่ยนตามการว่าตูดเซกเมนต์กับหัวเสาเนี่ยน้ำหนักพอยต์โหลดที่ลงมาเนี่ยมันไม่เป็นพอยต์โหลดมันเป็นโหลดที่ลงมาแล้วมีเอสเซนติกมันกลายเป็น MC over I เป็นโมเมนต์คอมไบด์ที่หัวเสาทันทีเลยนะครับอันนี้มีข้อควรระวังกรณีที่เป็นถนนนะครับอันนี้ก็ติดตั้งที่หน้างานนะครับเวลาจะที่หน้างานเนี่ยเขาก็จะร้อยเรียงเป็นชิ้นชิ้นในชิ้นงานก็จะมีการมาร์กนัมเบอร์ว่าสแปนนี้ชิ้น1อยู่ทางด้านไหนชิ้น2อยู่ด้านไหนต้องวางแผนการขนส่งตั้งแต่โรงงานไปเลยไม่งั้นพอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยเนื่องจากของมันหนักชิ้น1บางที50ตันใช่มั้ยก็มีการยกวันนี้ก่อนอันนี้หลังแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ขึ้นมาระหว่างทางก็เซอร์เวย์ก็จัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับกรณีที่จัดก็คือแฮร์พินตรงกลางเป็นตัวกำหนดตารางเมนกรณีเข้าทางโค้งเนี่ยนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นทางโค้งนะไอ้นี่มันหลอกมาตรงใช่ไหมสีเหลืองๆเนี่ยเข้าทางโค้งเนี่ยเวลามองในกล้องเนี่ยลายกล้องเนี่ยจะเป็นแนวเสาอยู่นี้แล้วแต่ละตัวก็คือวัดตั้งฉากกับแนวกล้องกี่เซนกี่เซนเวลาเขาโดนสนามเท่านั้นเองนะครับก็คือกล้องเล็งหัวเล็งท้ายแล้วตลับเมตรเนี่ยไปคาบแล้วคนมองในกล้องถามว่าชิ้นนี้กี่มิลกี่มิลซ้ายขวาส่วนโบก็เป็นตัวยกขึ้นยกลงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเซ็กเมนต์อีกอย่างนึงคือที่เชียงใหม่นะครับเป็นของยูนิตเหมือนกันนะครับก็คือเราเจาะโมงเนี่ยความยาวทั้งหมดเนี่ย22กิโลเมตรนะครับโครงการนี้แบ่งครึ่งยูนิตทางกม0ถึงประมาณกม10อิตาเลียนไทยก็จากกม12เนี่ยไปถึงกมที่22นะครับแบ่งครึ่งคนละ10กิโลเป็นการประมูลนะครับ
ความยากของมันก็คือว่าอุโมงค์เนี้ยมันเจาะใต้ภูเขาตลอดตั้งแต่กม.0ถึงกม.22เนี่ยไม่มีโผล่ในพื้นดินเลยในกรุงเทพมหานครเนี่ยอุโมงค์เจาะไป2กิโลก็เจอสถานีก็ขึ้นได้ใช่ไหมครับเวลามันขึ้นได้เนี่ยงานเซอร์เวย์ก็เดินวงรอบด้วย GPS ใช่ไหมครับแล้วตรงจุดลงก็ไปทำทิ้งดิ่งเอาไว้เช็คว่าอยู่ในแนวหรือเปล่าที่ก็ถ่ายรูปว่าเวลาจอดปุ๊บโอ้โหอุโมงค์มันออกมาพอดีเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันทำวงรอบข้างบนอยู่แล้วยังไงก็ลงทีนี้อันนี้ความยากมันก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยเราจอดจากกม.0จอดมาปุ๊บมันต้องมาจบตรงนี้อิตาเลียนไทยก็จอดทางนี้มาจะต้องมาเจอตรงกลางหวังว่าอุโมงค์นี้ก็มีอุโมงค์เดียวจอดมาแล้วไม่เจอ2อุโมงค์นะงั้นเรื่องใหญ่นะท่านก็ต้องมีวิธีการทำโครงข่ายสามเหลี่ยมนะครับให้มีความรัดกุมตรวจสอบเก็บแอสบิลข้างในให้ดีนะครับวิธีการนั่นคือว่าเราก็เดินวงรอบในอุโมงค์แต่วงรอบเนี่ยในอุโมงค์เนี่ยมันจะไม่เหมือนที่เราเรียนในทฤษฎีว่าวงรอบจะต้องเป็นรูปโพลีกอนเป็นรูปปิดเอ็นลบ2คูณ180หรือวงรอบเปิดนี่ไม่ใช่วงรอบจะเป็นซิกแซกสลับฟันปลาแล้วก็ใช้ advanced adjustment ในการ adjust ในการโปรแกรมนะครับตรงนี้ถ้าสนใจก็จะเป็นหนึ่งหลักสูตรที่ทางโอทอแล้วก็มีผมแล้วก็มีพี่ชายก็คือพี่ชายนะครับอยู่ประเทศไทยเก่าที่มีทอช่างแล้วก็ท่านเก่งเรื่องนี้ก็จะมาจับได้เป็นคอร์สเรื่องหนึ่งที่ได้เรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีการหล่อเซกเมนต์นะครับนี่คือชิ้นงานอุโมงค์นะครับตอนนี้อุโมงค์ในพื้นที่6เมตรนะครับตรงกลางไม่มีชาร์ปเลยไม่มีครับพี่ไม่มีเลยแล้วหัวจอมันจะเอาขึ้นได้เวลาออกต้องถอยออกอย่างเดียวครับเป็นชิ้นๆอย่างเดียววันนี้เวลาผมไปตรวจงานที่เชียงใหม่เนี่ยของผม10กิโลตอนนี้ผมจอดไปแล้ว7กิโลจากปากทางไป7กิโลเนี่ยเวลาเข้าไปตรวจงานเนี่ยผมใช้เวลาเดินทางก็ไป4ชั่วโมงสมมุติพรุ่งนี้เช้าเราไปตรวจงานนะคืนนี้ผมจะปฏิเสธปาร์ตี้ทุกปาร์ตี้เลยว่าใครจะมีลาลาเบลผมไม่ไปเลยเพราะว่ามันเช้ามันเหนื่อยนะครับดอยเต็มที่แล้วเช้าผมจะเข้าหนึ่งโมงเนี่ยวิธีเดียวคือนั่งรถไฟก็ไปข้างในแล้วก็พกออกซิเจนแบบหมูป่าเพราะว่าในระหว่างทางผมต้องมีออกซิเจนเนี่ยทิ้งไว้ทุก500เมตรเพราะวิธีการระบายอากาศก็คือว่าเราอากาศเป่าจากปากอุโมงค์เนี่ยไปถึงท้ายอุโมงค์เป่าใส่ท่อเข้าไปนะแล้วให้อากาศมันโฟไหลย้อนกลับที่ปากอุโมงค์เพราะนั้นเข้าไปคนที่เป็นโรคคลาสสิกเบาหวานไขมันผมอ้วนๆเนี่ยโชคดีไม่มีนะไม่รู้หมอตรวจผิดเปล่าแต่ถ้าตรวจรอบก็ไม่เจอนะถ้ามีใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเข้าไปก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอุโมงค์ที่เราหล่อที่เชียงใหม่นะครับก็แบ่งเป็นชิ้นนะครับหล่อแต่ละชิ้นแล้วก็วิธีการคือเราตรงกลางอุโมงค์เนี่ยเราวางรางรถไฟการขนส่งทางเดียวคือรางรถไฟชิ้นงานจะถูกขนส่งจากปากอุโมงค์โดยรถไฟวิ่งข้างในอุโมงค์เรามีรถไฟที่พิเศษขนทั้งคนขนทั้งเซกเมนต์นะครับขนทั้งคนป่วยเวลาออกมาแต่ที่เราทำก็ยังไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียวนะที่โครงการนี้มีตายไปแล้ว2คนแต่ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุก็คือว่าของอีกบริษัทนึงเนี่ยเขาจอดลงมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้ฉีดคอนกรีตเก่าไว้น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จิโอโลจีก็ไปตรวจงานตอนเช้าปรากฏว่าดินมันอุ้มน้ำแล้วก็ถล่มลงมาทับเสียชีวิตคาที่2คนเลยก็คงเคยได้ติดตามข่าวที่ว่าเกิดกรณีตายไป2คนนะครับของผมก็ยังไม่มีแล้วก็คิดว่าคงไม่มีแน่นอนต้องพยายามให้เกิดนะครับขอโทษครับครับการรถไฟเนี่ยมันแล้วไปกลับยังไงมัน2รางป่ะรถไฟรางเดียวครับผมเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วก็ต้องรอกลับเซอร์เวย์เวลาเดินรอบเราก็ตั้งเป้าไว้ข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องทำเซอร์เวย์เนี่ยอันดับแรกเลยตอนสัมภาษณ์เนี่ยวิ่งก่อน100เมตรวิ่งพื้น50ก่อนวิ่งได้วิ่งพื้นได้คุยรู้เรื่องโอเคระเบียบต้องมีด้วยนะไม่เข้าไปไปยืนสูบบุหรี่ไม่ได้นะตายทั้งหมู่โมงนะไม่ได้นะคือลูกน้องผมจริงใจเนี่ยถ้ามีแข่งกีฬาสียังไงใช่ได้น้องมันแข็งแรงมากนะครับนี่คือระเบียบส่วนความรู้เนี่ยในนี้เราสอนแค่ว่าตั้งกล้องยังไงตั้งกล้องไหนตรงหัวหมุดที่เหลือเราใช้ระบบโรบอติกทั้งหมดพอตั้งกล้องปุ๊บกล้องหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาอ่านมุมเองอ่านเสร็จปุ๊บอินเทอร์เน็ตเข้าถึงครับไม่ต้องห่วงเราวางสายเข้าไป
ส่ง Data จากในอุโมงค์มาข้างบนมีน้องคอยโปรเซสของรอบให้เปิดโทรศัพท์มือถือรู้ทันทีวันนี้อุโมงค์อยู่ส่วนไหนของโลกเปิดโทรศัพท์มือถือรู้ทันทีว่าลูกน้องอยู่ในอุโมงค์เล่นไฮโลหรือถ้ามีกล้องย้อนปิดอันนี้ไม่มีหรอกผู้เล่นแต่เนี้ยก็คือจะรู้ผู้ทำงานอะไรอยู่หรือว่ากรณีจอดไปแล้วไปเจอน้ำนะครับอันนี้เป็นโรงหล่อที่เชียงใหม่นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่ป่าในบ้านป่าสักงานนะครับบ้านที่เห็นนี่เป็นพนักงานเป็นบ้านของพนักงานของบริษัทนะครับก็พยายามทำให้สิ่งก่อสร้างกับชุมชนเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ลดความขัดแย้งของชุมชนนะครับวิศวกรเราจุดอ่อนเราก็คือว่าสร้างอย่างเดียวไม่สนใจปัญหาเลยหุ่นเยอะช่างมันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับน้ำท่วมช่างมันพรุ่งนี้ก็หุ่นก็ได้นะครับนี่คือข้อเสียวิศวกรเพราะฉะนั้นอันนี้เราส่วนร่วมกับชุมชนเราบริพื้นที่มาทำงานนะครับเราดูแลโรงเรียนนะครับก็หลังเลิกงานก็เอาน้องๆวิศวกรเนี่ยไปสอนคณิตศาสตร์เพราะไม่ต้องไปไหนคือเข้าไปในไซต์งานแล้วเนี่ยจะกินเป๊ปซี่กระป๋องเนี่ยขับรถประมาณ30กิโลนะเป็นเชียงใหม่ที่โบราณมากที่กันดารมากใครอยากคลาสสิกเข้าไปได้แต่ว่ามันเข้าไปในบ้านป่าสักงานแล้วเข้าทางเดียวออกทางเดียวเข้าไปลึกมากนะครับกลางคืนทุ่มหนึ่งที่ต้องพูดถึงและน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวคือมันไม่มีคนเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของชิ้นงานของโรงหล่อที่โครงการชื่อโครงการแง่แม่ตัวนะครับก็มีการเตรียมชิ้นงานเสร็จและนี่ก็ตัวเซกเมนต์นะครับที่เวลาเราจะหล่อขอโทษนะตัวโมนที่จะหล่อเซกเมนต์ของอุโมงค์นะครับก็ตั้งโรงงานผลิตที่นู่นหล่อที่นู่นเลยกระบวนการเซเวก็คล้ายๆกันที่นี่นะครับแล้วนี่ก็ชิ้นงานที่หล่อเนี่ยก็จะมากองเนี่ยเป็นชิ้นๆเป็นเซลล์ก็มีการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบเซเวก็คือว่าประกอบแล้วต้องกลมใช่ไหมเพราะมันรับแรงดันของดินเนี่ยถ้าไม่กลมปุ๊บมีปัญหานะครับนี่ก็เป็นการตั้ง SCP ก่อนที่ว่าจะไปเข้าอุโมงค์ของจริงนะครับก็เช็คอุโมงค์ก็เรียกว่ามีการเช็คทวิตเหมือนกันนะฮะก็เช็คแปลว่าองค์กลมได้หรือเปล่าเส้นผ่าศูนย์กลางได้หรือเปล่าแล้วต้องฝังบุ่มในมอนิเตอร์ตลอดเวลาเพราะว่าข้างในมันมีดินตลอดเวลาเราก็เคยเจอปัญหาบางช่วงเราเจาะโมงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไปเจอฟอลต์ก็คือดินที่มันเป็นดินเละบางช่วงเจาะไปปุ๊บเจอตาน้ำบางทีอยู่เชียงใหม่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะผมจะดูหนังฝรั่งมากไปก็ได้คือเวลาลงปุ๊บมันจะมีน้ำปะทะมาปุ๊บยังไงก็ลอยมายังปลอดภัยเพราะช่วงลงเนี่ยจอดปุ๊บเนี่ยน้ำมาเหมือนน้ำตกเลยลงปุ๊บเนี่ยน้ำมหาศาลบางช่วงเราเจาะใต้อ่างเก็บน้ำวันนี้7กิโลเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพื้นโลกเนี่ย500 เมตรเคยมีคนบอกว่าให้ไปทำหมุดบนภูเขาแล้วเจาะดิ่งลงมาว่าที่กุโมงอยู่ในแนวหรือเปล่าปรากฏว่าทำไม่ได้มันไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะทิ้งดิ่งใน500เมตรในประเทศไทยในโลกนี้ก็ไม่มีเลยวิธีเดียวคือลานวงรอบเข้าออกวงวิธีเดียวคือทำวงรอบซ้ำๆกัน10ครั้งแล้วค่ามันยังเกาะกลุ่ม precision survey เรามี precision กับ accuracy ใช่ไหมครับทำวงรอบแล้วเนี่ยค่ามันเกาะกลุ่ม precision ในทางทิศเดียวกันก็ถือว่าพูดเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเองในสนามเขาเคยแนะนำให้ใช้ใจโลก็คือเข็มทิศเปิดแอซิมัทเชียงอุโมงปรากฏว่าใจโลก็ใจโลครับไปเจอเชียงใหม่ไม่รู้มีแร่เลอะอะไรบ้างเข็มที่เพี้ยนหมดข้างหน้าใช้ไม่ได้นะครับวิธีโบราณที่นี่คือว่าผมเจาะทางตรงเนี่ย10กิโลไอ้10กิโลเนี่ยช่วง7กิโลแรกมันเป็นทางตรงตั้งแต่เป่าอุโมงเลยโบราณจริงครับเอาเทียนพรรษาจุดหน้าอุโมงดับไฟให้หมดยืนมองจากข้างในมาเห็นไฟสว่างก็ถือว่าตรงยังตรงนะเราจะเช็คยังไงละนี่คือยังตรงอยู่นอกจากเราคำนวณแล้วจัดแล้วยังเห็นปลายสว่างก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในอุโมงค์นะครับก็แต่ที่ผมเรียนนะฮะระดับเนี่ยโอเคอาจจะไม่นุ่นแต่ว่ากล้องลายเนี่ยเราตั้งที่ข้างอุโมงค์เนี่ยนะครับแล้วก็เอาคนเดินวงรอบเข้าไปในอุโมงค์เพราะฉะนั้นทีมนี้จะแข็งแรงมากนี่คือท่ออากาศนะฮะต้องเดินอุโมงค์ก็ปล่องอุโมงค์มี2 อย่างมันมี Event Bus กับ TBMที่ทางผมทำเนี่ยมันเป็นไม่ถึงกับเป็นหินแข็งก็เป็น TBM ก็คือใช้วิธีเจาะแล้วก็เอาดินออกมาทางสายพานรถไฟก็ขนทิ้งลงมา
อิตาเลียนไทยเนี่ยเป็นหินแข็งวิธีการต้องเอาระเบิดไดนาไมต์เนี่ยเขาไประเบิดที่ในอุโมงค์ระเบิดบึ้มแล้วก็ฝนที่ต้องมาระเบิดเสร็จแล้วก็ต้องคนกรีดฉีดเก๊านะครับตอนที่ยูนิทามตอนเปิดป่าอุโมงค์เนี่ยเราก็ต้องใช้ระเบิดในการเปิดเพราะเราเจอหินนะครับตอนที่ขนไดนาไมต์เนี่ยก็ต้องขนจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็ยุคคสช.ใช่ไหมครับก็เรียบร้อยครับโดนตรวจนิ้วมือตรวจบ้านตรวจประวัติว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าเจอไปเลยครับขับรถผ่าไฟแดงไม่จ่ายค่าปรับเรียบร้อยเจอทุกกรณีนะครับพร้อมตรวจประวัติก่อนแล้วถึงเอาไดนาไมต์จากกรุงเทพขึ้นไปที่เชียงใหม่ได้อันนี้ก็ตัวอย่างภาพการเซอร์เวย์ครับก็เวลาวางไลน์เนี่ยมีตัวกล้องตัวแรกตัวโฟมโรบอติกนะครับอันนี้คือตรงหน้าหัวเจาะอุโมงค์เลยนะอุโมงค์อยู่นี้กล้องอยู่นี้ก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์ระหว่างกล้องกับอุโมงค์อ่านซ้ำรีพีทแต่ละครั้งแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการรันนะครับเพราะฉะนั้นเซอร์เวย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยหน้าที่เดียวก็คือว่าตั้งกล้องให้ตรงหัวหมุดรู้ขั้นตอนว่าต้องทำ1 2 3 4ยังไงคนที่โอเปเรตจริงๆก็คือเอนจิเนียร์เซอร์เวย์อยู่ด้านนอกในการคุมวิธีการให้ได้ตามแผนแล้วผมก็เชื่อว่าทิศทางงานเซอร์เวย์วันนี้ก็จะเป็นอย่างที่หมดก็คือว่าอย่างกรณีงานก่อสร้างเนี่ยน้องที่ส่งเซอร์เวย์ไปเซตเข็มเซตเสาเนี่ยพวกนี้ถูกการฝึกว่าสเต็ป1 2 3 4เป็นยังไงแต่คนที่โอเปเรตก็คือเราเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์หรือเป็นเทคนิชเชียนนะครับอันนี้ก็ภาพอุโมงค์นะครับตรงนี้ป่าอุโมงค์นะครับก็ผมใช้กล้องทุกยี่ห้อนะไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นไลก้าท็อปคอนท็อปเกียร์คือเราก็แต่ละยี่ห้อก็ยังมีข้อดีข้อเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบที่เชียงใหม่นะครับอันนี้น้องเขาไปยืนเท่ๆนะแต่จริงๆแล้วกล้องมันส่องเองนะอันนี้เราประกอบเพื่อโฆษณาให้ดูเท่ๆหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไปส่องนะตัวเราไปตั้งแล้วเนี่ยกล้องมันจับเป้าเองวงรอบมันวัดมุมเองนะครับอันนี้เราให้มันดูแบบนั่นน่ะสร้างสีสันตั้งภาพหน่อยมาดูโฆษณาหน่อยนะครับก็ผมก็ขอบพระคุณนะครับในการที่มาดูงานวันนี้เดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวกล่าวปิด